ที่มีคนรีเควสต์มาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสทำสักทีก็คือการแต่งหน้าในแบบนางนพมาศนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแต่งหน้าจัดเต็มเพื่อสู้ไฟบนเวทีการแต่งหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูครับแต่ก่อนที่จะแต่งให้ดูเนี่ยเราจะมาล้างหน้าออกก่อนให้หมดแล้วเราเริ่มแต่งใหม่ให้ล้างทั้งหมดเลยใช่เอาให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงเลยครับใช้อะไรคะยังไงคะก่อนอื่นเลยเราต้องดึงขนตาปลอมทั้งแปดคู่ออกเอา กันหายใจแล้วโอ้เฮ้ยนี่รู้เรื่องรู้เรื่องเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับแต่จริงๆหน้าสวยอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแน่นอนนี่ปุ๊บเดี๋ยวจะมีน้ำตาไหลออกมาให้ดูนะครับปุ๊บโดยวันนี้นะครับเราจะใช้ตัว cleansing นะครับตัวนี้จะเป็น Cherise Oxy Cleanser Mask นะครับโดยเขาจะใช้นวัตกรรมนะครับในการล้างหน้าก็คือเขาจะเป็นตัวที่ทำให้ออกซิเจนเนี่ยดึงเข้าไปล้างหน้าได้อย่างหมดจดเราจะปั๊มนะครับจากนั้นเราจะค่อยๆทาไปตรงบริเวณหน้านะครับแล้วค่อยวนแล้วเดี๋ยวสังเกตดูนะครับหน้าเนี่ยก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะตัวนี้เขาจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นโฟมขึ้นมาครับนุ่มมากเลยค่ะนุ่มใช่ไหมครับเป็นโฟมเป็นฟองขึ้นมาแล้วนะครับสามารถใช้แทนที่โกนหนวดของผู้ชายได้เลยอ๋อจริงเหรอคะใช่มันเป็นลักษณะของโฟมมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้แทนเมคอัพรีมูฟเฟอร์ได้เลยนะครับคิ้วเราเมื่อกี้ปัดกับมาสคาร่ากันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะให้นางแบบนะครับไปล้างหน้ากับน้ำสะอาดนี่แหละครับง่ายๆไม่ต้องใช้สำลีด้วยตัวนี้สามารถพอกหน้าไว้แบบเนี้ยเหมือนมาสก์หน้าแทนได้เลยใช่เขาก็จะเป็นตัวดึงเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในผิวหน้าก่อนนอนอะไรอย่างงี้ใช่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาถอดผมกันก่อนเป็นคนแบบแต่งหน้าไม่ค่อยขึ้นเนาะถูกมั้ยค่ะหน้าสดๆจะสวยกว่าครับคุณนี่ก็เป็นหน้าจริงๆตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะอย่าตกใจกันนี่ละค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันครับว่าเราจะมีวิธีการแต่งหน้ายังไงบ้างก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาลงรองพื้นกันนะครับวันนี้เราไม่เน้นธรรมชาติเราจะใช้รองพื้นสีขาวที่สุดครับของ Revlon Color Stay นะครับต้องปกปิดนิดนึงค่ะเพราะหน้านางแบบนี้เนียนมากคือเราจะไม่เน้นธรรมชาติครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราดูข้างล่างเนี่ยมันอาจจะดูหนาดูขาวเกินไปแต่เวลาโดนไฟบนเวทีนะครับมันก็จะดูขาวธรรมชาติฉละอย่างงี้แต่งออนสเตจต้องใหญ่กว่าธรรมชาตินิดนึงครับโดยวันนี้เราจะใช้แป้ง2 way เลยครับวันนี้เป็นของ Q Paste นะครับเป็นเบอร์ขาวที่สุดเป็น Q Paste No นะครับตัวนี้ลงไปเลยครับเยอะๆเพราะเราต้องการหน้าที่เวอร์กว่าปกติครับวันนี้เราจะเขียนคิ้วแบบเป๊ะมากก็จะใช้ดินสอนะครับเขียนคิ้วของ KMA ตัวนี้วาดโครงคิ้วก่อนนะครับค่อนข้างที่จะต้องเขียนทึบเลยล่ะครับเพราะว่าเราจะต้องสู้กับไฟข้างบนเราก็เขียนให้เป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับจากนั้นก็ระบายให้เต็มครับปัดมาสคาร่าคิ้วกันนะครับวันนี้ใช้ของ Maybelline Hyper Curl ครับเป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลปัดให้คิ้วตั้งขึ้นนะครับจัดเรียงเส้นให้มันตานะครับเราก็จะติดสติ๊กเกอร์2ชั้นก่อนจริงๆแล้วน้องหยาดทิศน้องหยาดพิรุณเขาก็มีดวงตาที่2ชั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่พอครับสำหรับการเป็นนางนพมาศต้องแน่นกว่านี้ค่ะนี่คือเราแต่งกันจนมืดเลยเหรอครับแต่งจนมืดค่ะแต่งดึกดื่นเที่ยงคืนเลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนึงนะครับผมจะลงตัวอายไพรเมอร์ก่อนนะครับพวกการแต่งตาเราก็จะชัดเจนขึ้น
เราจะใช้อายแชโดว์นะครับสีสว่างนะครับลงให้ทั่วบริเวณที่เราจะแต่งตาเลยครับนี่เรียกอายแชโดว์ว่าอายโชเดอร์จากนั้นนะครับก็จะลงอายแชโดว์นะครับสีน้ำตาลทองนะครับที่มีชิมเมอร์นะครับลงไปให้เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมครับจากนั้นก็จะลงสีน้ำตาลเข้มนะครับตรงบริเวณหางตาครับโอเคเราจะวาดขอบตานะครับให้สูงกว่าปกติเยอะเลยพอสมควรครับรวมถึงขอบตาข้างล่างด้วยนะครับเราจะเขียนเยอะกว่าปกตินิดนึงโอ้คือตา256ละคนจากนั้นก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มมากๆนะครับเบลนด์ตรงบริเวณขอบของไลเนอร์นะครับจากนั้นก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนนะครับเราจะใช้ขนตา3แบบด้วยกันครับซ้อนกัน3ชั้นเลยข้างบนเขียนขอบตาเส้นน้ำตาข้างล่างนะครับด้วยไลเนอร์สีขาวนะครับตาจะได้ดูโตขึ้นเราก็จะติดขนตาล่างนะครับเพื่อเพิ่มความหวานให้กับตาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะลงกลิตเตอร์นะครับบริเวณหัวตานะครับให้ดูมีประกายนะครับสามารถลงบริเวณเปลือกตาตรงรอยพับได้นะครับยิ้มก่อนแล้วก็ปัดตรงหน้าแก้มนะครับใช้สีชมพูอ่อนปัดแล้วก็ใช้ตัวเชดดิ้งนะครับเชดบริเวณกรอบหน้านะครับในส่วนของจมูกก็ใช้สีเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเราจะเชดค่อนข้างที่จะเป็นรอยชัดเจนนะครับมันก็ค่อยๆเกลี่ยครับไฮไลท์หน้าให้โดดเด่นในแสงไฟเพิ่มอีกนะครับโดยการไฮไลท์บริเวณสันจมูกนะครับมุมปากนะครับคางโหนกแก้มข้างๆนะครับเราจะเขียนขอบปากหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ปากเนี่ยเป็นรูปชัดเจนเราจะวาดกระจับปากก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรพี่นักมวยเอาไม่ใช่อันนั้นมันกระจับจริงๆอันนี้มันกระจับปากจากนั้นนะครับเราก็จะลงลิปสติกนะครับสีชมพูนมบริเวณตรงกลางและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องหยาดพิรุณของเรานะครับวันนี้แต่คนที่ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามันไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยมันสวยงามใช่ยิ่งขึ้นเวทียังไงกรรมการเจอไฟปุ๊บงามเลยค่ะบางคนบอกเฮ้ยเขียนปากใหญ่ไปหรือเปล่าไม่ค่ะเวลายิ้มเวลายิ้มมันก็จะพอดีนะครับเพราะว่าปากมันจะไม่หายไปอ๋อก็เลยเขียนให้มันเลยขึ้นไปนิดนึงจริงๆเป็นคนปากเล็กนะคะโอเคใช่แล้วครับและอย่าลืมนะครับสามารถ follow Instagram Twitter แล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือ Social Cam ครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการแต่งหน้ามากๆไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย